เฮ้ยเพิ่งรู้ว่าเขาชอบนะคิดหนูไม่คิดว่าเขาชอบเลยนู้นเฮ้ยเขาดูทรงดีนะท่านมองลึกอะเขาดูเป็นคนดีแต่ว่าเขาขี้เล่นเฉยใช่เฮ้ยว่าดีเขาแข็งเลยกูแข็งกูแข็งมึงเยอะไปรู้สึกว่าพอคือเป็นคนที่เวลาอยู่กับใครแล้วมันเป็นตัวของตัวเองมันสนุกมันแฮปปี้อ่ะแล้วก็โอเคอะไรเงี้ยค่ะกับมอใช่ไหมคะก็เป็นตัวเองค่ะน่ารักดีค่ะ Make a move the way my hands feel on your body we pretend it in the dark with every move I make you're falling the way my lips feel on your body we pretendผมว่าไม่ได้เรียกว่าใครเข้าหาเหมือนบังเอิญมันแบบเดินจังหวะที่แบบของเราเดินไปหาเพื่อนแบบเขาอยู่คนเดียวหรืออะไรเงี้ยมันเป็นจังหวะมันไม่ได้แบบจงใจอ่ะก็ยังคงชอบอู๊ดระดับหนึ่งเพราะชอบนิสัยเขาจากที่ผมคุยนะมันบอกว่ามันชอบอู๊ดแล้วก็ชอบชมพู่เป็นเบอร์สองแต่ว่าเหมือนมันอยู่กับเล่นกับชมพู่มากกว่าเล่นกับอู๊ดโอ้ยคนชอบเยอะนะไอ้นั่นอ่ะมอสอ่ะเยอะมากคิดว่าจะเป็นไม่ใช่ค่ะมอสค่ะเพราะว่าเราเห็นคนถ่ายรูปครูเยอะมากที่เห็นถ่ายแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยครูแข่งอะไรเยอะขนาดนี้เราก็เลยแบบเดินมากับเพื่อนในฝ่าถอยหน่อยเพราะว่าเราน่าจะแบบมีสิทธิ์ที่แบบเขาจะรู้สึกเยอะเพราะว่าเราได้เล่นกิจกรรมจูบปากกันไปมันก็เหมือนแบบเยอะที่สุดแล้วมอสอาจจะรู้สึกตรงนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยลองให้คนอื่นอะได้มาคุยกับมอสบ้างค่ะเอ้ยจริงเหงื่อมันออกจะเช็ดเหงื่อให้อะไรครับเนี่ยไม่เป็นไรเขินมีผู้หญิงมาถ่ายรูปกับเขาเยอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาก็ยังไม่ได้บอกความรู้สึกกับเรานะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะสนใจคนไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าแบบมันก็รู้สึกไม่ดีแล้วอะมอสชอบเราเปล่าวะอะไรเงี้ยกับคนโน้นเขาก็ไปเดินคุยด้วยอะไรเงี้ยแล้วคือกับเราเราก็ไม่ชอบที่จะแบบไปขัดคนอื่นด้วยอยากจะเปิดโอกาสให้คนอื่นเขาได้มาศึกษามอสอีกเพราะว่าจะให้เราไปประกบเลยอ่ะมันก็ดูเหมือนเรามัดมือชกเขาเกินไปเราอยากจะให้คนอื่นอ่ะได้มีโอกาสที่ได้เข้ามาอยู่ใกล้ๆเขา